ื่อยไหมเนี่ยคุณครับคุณพอจะเห็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อลูกไม้ไหมครับไม่เห็นจ้าทำไมเหรอจ้าอ๋อไม่มีอะไรครับเชิญครับงั้นขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยกระเป๋าฉันเพชรฉันแกหยุดนะเอากระเป๋าฉันขึ้นมาหยุดนะฉันบอกว่าหยุดไงหยุดนะพี่จ๋าพี่เป็นไงบ้าง พี่ทรมานมากเลยครับโหเมื่อไหร่พี่จะไปสักทีอ่ะมันจะได้จบจบพี่อย่าพูดแบบนี้สินี่โป๋อุตส่าห์ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้พี่นะโป๋สัญญานะพี่ยังไงพี่ก็ต้องหายโหเก็บเงินเอาไว้เถอะไม่นานเดี๋ยวพี่ก็คงไม่อยู่แล้วแหละไม่เอาอ่ะพี่อย่าพูดแบบนี้สิพี่อย่าคิดมากนะยังไงอ่ะพี่ก็ต้องอยู่กับฉันอีกนานๆบอกแต่ว่ามันค่ารักษาพยาบาลพี่เช็คเรื่องนั้นน่ะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะตอนเนี้ยโป๋พอมีวิธีที่จะหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พี่แล้ววิธีเหรอโป๋จะหาวิธีไหนล่ะ เรื่องนั้นน่ะพี่ยังไม่ต้องรู้หรอกแต่เดี๋ยวโป๋ขอไปธุระข้างนอกแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวโป๋กลับมารีบไปรีบมานะจ้ะพี่นอนก่อนนะที่เธอพูดหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าในกระเป๋านั้นน่ะมีทั้งเพชรแล้วก็ทองอยู่มูลค่าประมาณ10ล้านแต่ถ้าเธอเอามาให้ฉันนะเดี๋ยวฉันแบ่งเพชรให้เม็ดหนึ่งเอาปะเธอพูดจริงเหรอจริงดิเอามาไม่ต้องคิดแล้วเร็วๆสิขอบใจเฮ้ยแล้วเพชรกับทองจะหายไปไหนอ่ะเธอเอาซ่อนเลยนี่ไหมบอกมานะเอาซ่อนไปที่ไหนไม่รู้แกเอามาสิแล้วของฉันมันจะหายไปไหนแล้วบอกฉันไม่รู้นี่หยุดได้หยุดเลยคุณหยุดเลยนี่คุณจะมาจับฉันทำไมคุณก็ไปจับมาสิเนี่ยมันขโมยเพชรกับทองฉันหายไปหมดเลยไปจับมันสิโอ้ยถึงฉันจะจนถึงฉันจะเป็นแค่คนกวาดขยะแต่ฉันก็ไม่เคยคิดขโมยของใครนะนี่คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเพชรของคุณอยู่ที่ไหนเพชรเนี่ยอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วนี่หยุดนะหยุดหยุดอย่างเงี้ยหยุดเลยคุณตำรวจคะคุณตำรวจว่าไงครับพอดีว่าฉันเห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ค่ะเขาทิ้งกระเป๋าใบนี้ไว้ตรงนี้แล้วในนี้มีเครื่องเพชรด้วยค่ะจริงด้วยคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะผมคิดอะไรออกแล้วนี่คุณเดี๋ยวคุณช่วยกระเป๋าเนี้ยกลับไปกับคุณด้วยนะครับแล้วมันจะดีหรอคะคุณตำรวจถ้าเกิดเขามาทำร้ายฉันนะคะเรื่องนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องกลับมากระเป๋าใบนี้แน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสะกดรอยตามคุณไปโอเคไหมครับก็ได้ค่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปซ่อนตัวก่อนนะครับไปสอนอกันอ๋อคืองี้ครับคุณค
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นภรรยาของเจ้าของร้านเพชรจะเรียกว่าภรรยาก็ไม่ใช่สิเป็นเมียน้อยและเขาเนี่ยก็ขโมยเพชรเพื่อจะหนีนะครับมูลค่าเนี่ยหลายสิบล้านเลยผมเนี่ยก็เลยต้องมาตามจับตัวนะครับไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับไปคุณโอ้ยปล่อยฉันสิคือการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเรามีรางวัลนำจับด้วยนะครับ1ล้านบาททางเจ้าของร้านเพชรเนี่ยเขามอบให้นะครับให้ฉันเหรอคะใช่ครับเพราะว่าคุณเนี่ยช่วยงานผมเอาเป็นว่าเงินรางวัลเนี่ยเดี๋ยวคุณไปเอาที่สอนอแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจไม่ได้ครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำดีนะครับก็คนได้ดีครับไปครับคุณไปกับผมโอ้ยเป็นเมียน้อยเขาไม่พอยังขโมยเพชรเข้ามาอีกเหรอฮะพี่ชายจ๋าพี่รอแล้วนะ